วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ Care to Share นะครับ EP นี้เป็น EP ที่12แล้วนะครับที่เรามาพบเจอกัน EP นี้พิเศษหน่อยเรายังอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้หน้ากากมาแล้ว120ชิ้นเป็นหน้ากากผ้านะจากของบริษัทไทยแทฟฟิต้ามันก็จะมีการ approve rating หลายๆอย่างที่เขาจัดทำไว้นะก็คิดว่าสามารถช่วยพวกเราป้องกันโควิด-19 ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้มาแค่120ชิ้นเพราะฉะนั้น60คนแรกที่จะได้ของกรมพัฒนาไปก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานในห้องแอร์ก่อนนะคนที่ทำในห้องแอร์เนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่อยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่ามันอากาศมันไม่ถ่ายเทเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้วันที่19มีนานะพรุ่งนี้วันที่20ให้เริ่มใช้อันนี้ได้เลยนะครับใครยังไม่ได้รับมาติดต่อรับได้ที่ออฟฟิศของเรานะครับหรือว่าไซต์เมเนเจอร์ของคุณนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของการใช้เจลล้างมือทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่าตอนนี้เรามีเจลล้างมือกระปุกประมาณอย่างเงี้ยอยู่เกือบทุกที่ที่บริษัทกรมพัฒนาไปทำงานเพราะนั้นก็ให้ล้างให้เช็ดบ่อยๆนะครับเพื่อความสะอาดเพื่อสุขอนามัยแล้วก็เพื่อลดการติดต่อของโควิด-19 นะครับในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีคนที่อยู่ในวงโคจรของเราที่ติดเชื้อโควิด-19 นะแต่ว่ามันเริ่มแพร่ระบาดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับมาตรการล่าสุดอันนี้ก็คือใส่แมสนะแต่ยังไงก็ตามทุกคนจะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆหรือว่าอัปเดตจากใน LINE ของเราก็ได้หรือว่าอัปเดตจากเอกสารของทางการก็ได้นะครับส่วนใครอยากให้มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่ LINE @กรมพัฒนาได้เช่นเคยนะก็วันนี้น่าจะมีเรื่องแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของเราในปัจจุบันนะครับคนที่ยังต้องทำงานในซ้ายก็ยังต้องทำงานอย่างระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนะครับทำงานด้วยสติทำงานด้วยความปลอดภัยอย่าประมาทนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมมีเรื่องมาฝากแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ